ครับสวัสดีครับผมสุวิชาแก้วมณีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาวันนี้มาพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการหลายส่วนนะครับเช่นเนี่ยท่านพัฒนาการจังหวัดนี้เจ้าของโครงการเลยนะครับแล้วก็ท่านพัฒนาสังคมและความคงคมจังหวัดนะครับท่านมณีจังหวัดนะครับแล้วก็บรรดาทางผู้ผลิตสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ทางด้านพัฒนาการอำเภอต่างๆเนี่ยรวม90ชีวิตที่มาที่นี่นะครับวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราก็วัตถุประสงค์เราคือเป็นการแมทชิ่งนะครับในเรื่องของธุรกิจแต่การแมทชิ่งในระดับฐานรากเลยระดับโอท็อปเลยที่ผ่านมาจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบน2เนี่ยเราไปแมทชิ่งในระดับหอการค้านะครับแล้วผู้ประกอบการธุรกิจระดับบนของจังหวัดที่สปป.ลาวที่เวียงจันทน์และหลวงพระบางมาแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะปรับใหม่เอาระดับผู้ผลิตสินค้าโอท็อประดับชาวบ้านเนี่ยมาแมทชิ่งนะครับให้มาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจในพื้นที่ของทางด้านสองปัญหานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่คงจะได้มีการแมทชิ่งหรือการแลกเปลี่ยนกันซึ่งตรงด้านนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสอดรับกับการเตรียมตัวการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดพะเยาในปี58นะครับซึ่งในวันนี้ผมเองเนี่ยนอกจากจะมาในนามของจังหวัดพะเยาที่นี่แล้วเนี่ยก็ได้รับเชิญจากรัฐบาล12บรรณามาเพื่อมาหารือนะครับในเรื่องของจัดทำ MOU ในเรื่องของการที่จะสื่อสารของความเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะทวินซิตี้กันระหว่างพะเยากับ12บรรณานะครับเพราะว่าตรงด้านนี้เราได้มีการลงนามมาตั้งแต่ปี47แล้วครับและมีการสืบสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะได้ประโยชน์จากการที่ผมพบกับรัฐบาลของทั้ง12บรรณานะครับแล้วก็จังหวะพอดีที่เราเอาสินค้าโอท็อปมาแมทชิ่งกับนักธุรกิจของ12บรรณาเนี่ยนะครับคงจะได้มีผลประโยชน์กับพี่น้องของเรานะครับในเรื่องสินค้าโอท็อปในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ผมขอนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้วันพรุ่งนี้ปรืนนี้เนี่ยคงจะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นหลังจากที่ผมได้เข้าพบกับทางรัฐบาล12บรรณาแล้วนะครับขอบคุณครับ